ได้สวัสดีครับผมนายธนดรวงกำพูจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคประยับจังหวัดเชียงใหม่ครับคณะวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องออดโรงเรียนนะครับในรายวิชาโปรแกรม Enable Controller มาดูการทำงานเลยนะครับครับผมจะแนะนำปุ่มนะครับตอนนี้ตรงนี้คือปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับเมื่อเราโยกขึ้นนะครับก็จะเริ่มการทำงานนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรมนะครับเมื่อเรากดโยกสวิตช์ครับไฟตัวนี้ก็จะออกนะครับอันนี้ก็คือผมจำลองให้เหมือนกับกระดิ่งแดงครับกระดิ่งฟ้าหรือออดโรงเรียนนั่นเองครับเมื่อมาทำงานนะครับ LED ตรงนี้จะออกนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดการทำงานนะครับของโปรแกรมส่วนนี้นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเราไฟแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรมเมื่อเราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเราไฟก็จะติดครับตรงนี้ครับนี่คือการแสดงการทำงานของโปรแกรมให้มันทำงานนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระดิ่งนะครับสมมติว่าถ้าถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับไฟหลอดไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับเรามาลองทำดูนะครับตอนนี้ผมเปิดทำการทำงานแล้วนะครับจะตั้งอันนี้สมมตินะครับเมื่อเป็นกระดิ่งไฟฟ้าครับเมื่อมันทำงานหลอดไฟตรงนี้จะติดซึ่งผมตั้งเวลาให้มันติดแค่7วินาทีนะครับเพื่อเป็นการเตือนนะครับจบการเสนอโครงงานออดโรงเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ